ขยับไปที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในวงการบันเทิงนะคะที่คนบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศได้ทยอยออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่องเลยแหละค่ะหนึ่งในนั้นก็คือจองกุ๊ก BTS นะคะที่ได้ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาค่ะจองกุ๊กสมาชิกวง BTS ที่เพิ่งจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเพื่อนร่วมวงเพื่อไปร่วมงานแกรมมี่และแสดงคอนเสิร์ตในเมืองลาสเวกัสติดเชื้อโควิด-19 นะคะโดยทาง Big Hit Music ก็ได้ออกแถลงการว่าก่อนที่จะเดินทางออกจากเกาหลีใต้ผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ของจองกุ๊กออกมาเป็นลบแต่หลังจากที่ได้เดินทางถึงเมืองลาสเวกัสจองกุ๊กเกิดมีอาการระคายคอเล็กน้อยจึงได้รีบเข้ารับการ RT-PCR และผลออกมาว่าเขาติดเชื้อนะคะทำให้จองกุ๊กต้องกักตัวและรักษาตัวในสหรัฐอเมริกาทันทีโดยการป่วยของเขาไม่มีอะไรรุนแรงค่ะมีแค่เจ็บคอเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้ตารางงานของจองกุ๊กก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจะสามารถไปร่วมงานมอบรางวัลแกรมมี่และคอนเสิร์ตของวงที่ลาสเวกัสซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่5เมษายนนี้ได้หรือไม่ค่ะขณะที่ศิลปินและนักแสดงหนุ่มอีจุนโฮ 2PM ต้นสังกัด JYP Entertainment ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวให้แฟนๆได้ทราบนะคะว่าเขาติดเชื้อโควิด-19 โดยวันที่29มีนาคมเขาได้ตรวจ ATK พ้นเป็นบวกค่ะก่อนจะตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลทั้งนี้อีจุนโฮได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มและขณะนี้เขาก็ได้หยุดพักตารางงานต่างๆลงทั้งหมดแล้วค่ะข้ามาที่ฝั่งวงการบันเทิงไทยนะคะจะเป็นสุดหล่ออย่างแอมภูริกูลกิจก็ได้ออกมาแจ้งผ่าน IG ส่วนตัวว่าซีซั่นนี้ไม่รอดนะครับพร้อมชมผลตรวจ ATK 2ขีดด้วยนะคะว่าเขาพบเชื้อโควิดแล้วก็ได้ขออภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ